ที่จะเริ่มต้นพรุ่งนี้คือวันที่1ถึงวันที่9นะคะเป็นเทศกาลกินเจส่วนวันนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าก็เข้าสู่กระบวนการของการล้างท้องล้างท้องทำยังไงครับควานท้องออกมาล้างไม่ใช่พูดเล่นนะจ๊ะใช้มุดเข้าไปล้างข้างในไม่ใช่อย่างนั้นค่ะการล้างท้องนะคะของเทศกาลกินเจหลายคนจะเริ่มต้นทานเจกันตั้งแต่วันนี้บางคนบอกว่าอาจจะยังไม่ชินที่ผ่านมาทานเนื้อสัตว์มาค่อนข้างเยอะเลยมื้อเช้าอาจจะลดปริมาณเนื้อสัตว์กลางวันก็จะเป็นมังสวิรัติพอตกเย็นเนี่ยหลายคนก็จะเริ่มทานเจกันแบบจริงจังมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะพรุ่งนี้ทุกคนนะคะก็จะได้เตรียมทานเจตั้งแต่มื้อเช้าเป็นมื้อแรกวันนี้ก็อุ่นเครื่องกันไปก่อนอุ่นเครื่องกันไปก่อนหลายคนก็นุ่งขาวห่มขาวเตรียมพร้อมละภาวนาตัวว่าจะถือศีลกินผักกันตลอดในช่วง9วันนี้ค่ะในช่วงกินเจนี่เราลองไปสำรวจราคาพืชผักกันดูนะครับนะไปดูพืชทุกชนิดเนี่ยนะพืชผักทุกชนิดเนี่ยอาจจะราคาเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ปลูกพืชผักแล้วก็ได้ราคาดีขึ้นมาเกือบเท่าตัวเลยเราไปดูเกษตรกรชาวเชียงรายนะครับนะราคาผักเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวปลูกอะไรครับมะเขือยาวครับ นี่มะเขือยาวนี่เป็นสวนของคุณอัมพลพ่อเมืองมูลอายุ52ปีแล้วนะครับเป็นชาวอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเราไปดูกันว่าในพื้นที่ประมาณ2งานที่คุณอัมพลได้ปลูกไว้เนี่ยนะครับนะปลูกมะเขือยาวไว้นี่ปรากฏว่าช่วงนี้ราคามะเขือยาวเนี่ยราคาขึ้นมาถึงกิโลกรัมละ12บาทซึ่งแต่เดิมเนี่ยกี่บาทคะแค่ประมาณ 5-6 บาทเท่านั้นเองเท่าตัวเลยนะ 5-6 บาทนี่ก็พออยู่ได้แล้วค่ะแต่ตอนนี้ได้ถึง12บาทซึ่งปรากฏว่าพื้นที่ประมาณ2งานเนี่ยปลูกไว้ได้ถึงจำนวน 1,500 ต้นนี่แสดงว่าคุณอัมพลเนี่ยเป็นนักวางแผนไงคือวางแผนว่าอายุของมะเขือเนี่ยเวลาเริ่มต้นปลูกจนกระทั่งว่าเก็บผลผลิตได้เนี่ยจะต้องเก็บผลผลิตได้ในช่วงที่อยู่ในเทศกาลกินเจนะพอกินเจแล้วเก็บผลผลิตราคาคูณ2เลยนะคูณเข้าไปอีกเท่าตัวมีคนมาขอซื้อครับบอกพี่อัมพลขอมะเขือยาว1กิโลนะแกบอกมะเขือยาว1กิโลไม่มีมันยาวประมาณสักครึ่งฟุตประมาณเนี้ยนะ อาจารย์ก็หมายถึงน้ำหนัก1กิโลไม่ใช่ความยาวของมะเขือนะเข้าใจไม่ตรงกันไง พี่อัมพลก็ตกใจมะเขือยาว1กิโลไม่เคยพบเคยเห็นไม่เคยปลูกมาตั้งนานไม่เคยเจอมะเขือยาว1กิโลมียาวเต็มที่ก็ประมาณฟุตเดียวนะก็ตกลงราคากันได้นะว่าช่วงเนี้ยประมาณ12บาทนะลูกค้าก็ยอมรับได้เพราะว่าเป็นช่วงกินเจใช่ช่วงนี้ถือศีลกินผักมะเขือยาวก็เป็นผักอีกหนึ่งชนิดนะฮะที่คนนิยมทานกันเอาไปลวกเอาไปนึ่งเอาไปเผามะเขือเผาอย่างนี้ท่านมะเขือเผาชอบปะหนูไม่ชอบ หนูไม่ชอบเอามะเขือธรรมดาแล้วกันเอาไปผัดอย่างเงี้ยโอเคแต่ว่าเผาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รายได้ต่อเดือนนี่เป็นประมาณเกือบ50,000 บาทครึ่งแสนเลยครึ่งแสนก็รายได้ดีนะ